บินประมาทด่าโคตรตระกูลเขาอับว่าไปแต่ถ้าจะผ่านไปไม่ใช้หนี้นี่โอ้พลิกเลยต่อไปก็ใครให้เงินยืมมาแล้วก็หาเรื่องทะเลาะทำไมคนจะต้องไปซื้อใบอะไรต่ออะไรกันเนี่ยแล้วตอนนี้มันเกิดใบนี้เยอะนะปริญญาห้องแถวโอ้กลายเป็นเรื่องนักศึกษาเกย์เนี่ยไม่ได้เรียนแต่อยากมีอะไรอ่ะสถานะทางสังคมแล้วก็ภูมิใจตอนนี้ไม่รู้มันภูมิใจได้ยังไงในเมื่อไม่ได้ไปเรียนอ่ะเห็นใจประเทศเห็นใจป่าที่เราเคยเป็นที่ต้นน้ำเซฟอะไรอะไรต่างๆไว้แล้วมันไม่มีเนี่ยอากาศมันก็ไม่ได้ไอ้ป่าเนี่ยมันจะย้อนกลับไปสมบูรณ์แบบเดิมยากมันมีแต่ถูกทางตัดเรื่อยไปโอ้แล้วมันป่ามันสวยนะป่าที่นั่นน่ะนะมันเป็นเสน่ห์เป็นมนต์ขลังอะไรไม่รู้ละถ้าใครได้ไปทำที่อยู่ตากอากาศอย่าว่าแต่ใครเขายายเที่ยงก็ยังไม่เที่ยงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมรายการกัลยาณโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาณโได้ณบัดนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการกัลยาโณโอเครายการสนทนาการบ้านการเมืองและเรื่องศีลธรรมวันนี้เราอยู่กันที่สวนธรรมวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีกับนมัสการพระคุณเจ้าพระพยอมครับเจริญพรบอกครับเมื่อกี้ตอนต้นเทปนี่ผมเปิดให้เห็นมีน้ำตกนะฮะแบบว่าไหลสวยงามนะฮะใครที่มาวัดสวนแก้วมาชมน้ำตกได้นะครับแต่ว่าช่วงที่เราสัมภาษณ์เนี่ยเราปิดน้ำตกไปนิดนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงจะดังนะครับท่านผู้ชมที่รับชมทาง YouTube นะฮะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะฮะกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนท่านที่กดแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์นะฮะเพื่อให้คนมารับชมข่าวสารทางด้านการเมืองการบ้านและศีลธรรมนะครับหลวงพ่อครับวันนี้มาที่วัดสวนแก้วก็คือจริงๆก็มาเกือบทุกสัปดาห์แหละบรรยากาศก็เปลี่ยนแปลงไปวันนี้เป็นวันที่มีข่าวโทษหลวงพ่อเยอะมากหัวข้อข่าวเยอะมากแต่ว่าจะถามหลวงพ่อไปทีละเรื่องแล้วกันก่อนถามหลวงพ่อเรื่องหัวข้อข่าวอันนี้ผมพูดนอกเรื่องก่อนเผอิญเมื่อกี้ป้าเขาเอาทุเรียนมาวางแบบเนี้ยแหมผมดูแล้วมันเป็นกายกรรมนิดหน่อยเมื่อกี้ยังแซวเล่นเลยว่าระหว่างทุเรียนหล่นน้ำกับหลวงพ่อหล่นนี่ผมจะรีบหยิบอะไรก่อนรู้ตัวนะว่าทุเรียนแบงไหมเนี่ยลูกนี่อย่างนี้ก็มันไม่ถึงพันไม่ถึงพันนะไอ้อย่างนั้นประคองหลวงพ่อแทนนะทุเรียนเดี๋ยวตกน้ำเดี๋ยวค่อยไปงมแล้วกันอันนี้โชว์ให้ดูนะปกติไม่เคยตั้งสูงขนาดนี้แต่ไม่หล่นใช่ไหมหลวงพ่อไม่หล่นไม่หล่นนะผมคุยไว้เดี๋ยวผมเลยหวาดเสียวไปทุเรียนมันสามไอ้ส้มโอสามเจ้าอะไรที่วางบนสามเจ้าเนี่ยมันมักจะประคองกันอยู่โอ้โหหลวงพ่อนี่ขนาดเอาทุเรียนวางผลไม้หลวงพ่อพูดเป็นธรรมะเลยนะ เดี๋ยวมาคุยเรื่องทุเรียนตอนท้ายนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเรื่องนี้ก่อนโอนยิบเกินไปแล้วหลวงพ่อข่าวสารเยอะทีนี้พอพูดเรื่องข่าวสารเยอะเนี่ยเอาทีเรื่องก่อนดีกว่าเอาเรื่องที่หลวงพ่อคุ้นเคยแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องที่ดินคุยเรื่องเนี่ยเขามีติดแฮชแท็กกันนะเซฟทับลานเนี่ยหลวงพ่ออุทยานแห่งชาติทับลานนี่เป็นไงบ้างหลวงพ่อครับใช้คำว่าเซฟเซฟทับลานครับมานับแสนโอ้โหตัวเนี้ยเฉือนเศรษฐาเผยเรื่องเฉือนป่าเนี่ยมันเป็นมาตั้งสมัยท่านก่อนที่มาออกอะไรนั่นก็พลเอกประวิตรตอนที่เป็นนั่นก็เพื่อจะแก้ปัญหาแล้วอันนี้พูดถึงรัฐบาลชุดที่แล้วเหรอใช่
แก้ปัญหานะแต่ว่านั่นแหละแก้ปัญหาหรือผูกปัญหาแก้ปัญหาไว้ผูกไว้ก็ยุครัฐบาลนี้ก็จังหวะไม่ดีอ่ะเข้ามาแต่ว่ามันน่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายพวกที่เข้าอยู่จริงพวกที่เข้าอยู่จริงเนี่ยก็ถ้าน่าสงสารถ้าหากว่าถูกขับไล่แต่พวกที่ไปอยู่เพื่อจะได้ที่แล้วก็บอกอยู่ก่อนอยู่ก่อนไอ้คำว่าอยู่ก่อนอยู่ก่อนเนี่ยผมไม่ถึงอยู่มาก่อนนานแล้วใช่ตอนนี้มันใช้คนเดียวก็ไม่เป็นไรนะไอ้คนที่อยู่จริงก็บอกอยู่มาก่อนที่จะเป็นอย่างนี้เป็นงี้พอคนหนึ่งพูดว่าอยู่ก่อนพลาดได้อยู่ต่อไอ้คนมาใหม่ฉันก็อยู่ก่อนตอนนี้อยู่ก่อนบานเลยแต่นี้ต้องหาใครก่อนใครหลังกันตัวจริงเนี่ยอะไรต่ออะไรทั้งหมดนะถ้าไม่ให้นายทุนไปฉกฉวยทำรีสอร์ททำอะไรต่ออะไรที่สร้างบนนั้นน่ะเห็นก็ถ่ายรูปมาเนี่ยโอ้โหทำใหญ่โตนะเขาบอกว่ามันขายอากาศคุณนอนโรงแรมเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้บรรยากาศกับโรงแรมในนั้นน่ะในที่ป่าที่เขาที่เรียกว่าเป็นตัวอะไรที่เพราะตรงนั้นมันเป็นอันดับ7ของโลกนะโอโซนอากาศดีเพราะฉะนั้นมันก็ของหวานอะแมลงวันน้ำผึ้งอะไรพวกนี้มันตอมกันน่าดูอะแต่ว่าเอามาว่าเป็นน่าจะเป็นไปได้นะน่าจะเป็นไปได้ที่ว่าคนจนเข้าบุกคนรวยตามรวบให้เงินให้ทองให้มากๆเนี่ยเชื่อนะคุณเขาคิดนะเขาทำถ้าเขาทำปลูกข้าวโพดเขาปลูกอะไรเนี่ยมันได้ไม่กี่ตังค์หรอกแต่นี่มาให้ตูม5ล้าน10ล้าน20ล้านใครจะไม่เอาสบายไปทั้งชาติอยากคนไม่เคยมีตอนนี้มันก็เสียหายตรงที่ว่าลุกก็ไปบุกก็ไปจนเหลือเท่าไหร่หมดไป 50,000 ไร่นี่ก็เสียดายนะนะฮะแต่ว่าถ้ามันเป็นจริงอ่ะก็ไปอยู่กันจริงมันตอนนี้มันมีคำสองคำพูดไปแล้วอย่าโกรธกันนะระหว่างคนแย่งที่สัตว์หรือสัตว์แย่งที่คนถ้าคุณจะเป็นสัตว์ไปอยู่ในนั้นได้เพราะที่อยู่ของสัตว์เขาก่อนโอ้ช้างเยอะเลยนะเห็นที่เขาถ่ายช้างยังมีเยอะมากถ้าหากช้างเขาอยู่มาเก่าแล้วตอนนี้คนไปบุกไปลุกแล้วก็จะอยู่ยังไงซึ่งต่อไปเนี่ยนะถ้าสกัดไม่อยู่ในรัฐบาล1 2 3ต่อตอนนี้ไปเนี่ยเรียกว่าอุทยานน่ะมันอุดไม่อยู่แล้วตอนนี้เจาะกันพลุนไปหมดแต่ถ้าป้องกันตอนนี้นะเรายังเหลือที่ที่ฟอกอากาศไว้ได้ดีอันดับ7ของโลกไม่ได้อยู่อันดับหนึ่งอันดับต้นก็ร้อยกว่าประเทศอ่ะของเราที่เจ็ดควรรักษาไว้ผมฟังหลวงพ่อนี่เลยไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการที่เขาตอนแรกประกาศเป็นเขตอุทยานแล้วแล้วก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าปล่อยให้กลับไปเป็นที่สปกเอาไปทำอย่างอื่นได้ไม่ได้เห็นด้วยเห็นใจคนที่อยู่ก่อนแล้วจะโดนไล่แบบถูกต้องนะแต่เห็นด้วยนะเห็นด้วยไม่ได้หรอกไอ้ที่จะบุกก็ไปเรื่อยลุกก็ไปเรื่อยนี่เห็นด้วยไม่ได้แต่นี่ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยโอ้โหตรงนี้มันไม่ได้เป็นป่าแล้วมันแคบจะกลายเป็นมีปั๊มน้ำมันมีหมู่บ้านมีอะไรหมดแล้วก็เนี่ยไปอ้างเนี่ยเดี๋ยววัดก็จะบุกเข้าไปอีกนะวัดเนี่ยจริงๆต้นนะปกติวัดป่านี่ก็ส่วนใหญ่ก็บุกไม่ใช่เหรอครับบุกแต่ว่ามันบุกแต่ไม่ได้ไปทำอะไรเยอะแยะมันขยายไม่ได้มันจะสร้างอะไรเป็นใหญ่โตไม่ได้คือไม่ได้ไปสร้างสิ่งมันเป็นเขามักจะให้เป็นสำนักสำนักสงฆ์แต่เขาจะไม่เป็นวัดใหญ่โตเพราะใหญ่มันก็ต้องขยายกินพื้นที่ตัดต้นไม้ไอ้เรื่องตัดต้นไม้นี่แหละถ้าไม่ตัดต้นไม้ไอ้ก็มีคนพูดอยู่คนหนึ่งนะเพราะเขาน่ะไม่อยากตัดต้นไม้เพราะเขาก็ต้องหากินจากป่าเก็บของป่านั่นเขาไปทำลายป่าเขาจะเก็บอะไรกินพูดดีมกันเอาละรวมแล้วเอานะมาไม่เห็นด้วยนะที่ปล่อยให้ลุกเข้าไปเลย
แต่เห็นใจคนที่อยู่ถ้าจะโดนไล่แต่ต้องมีคำว่าอยู่ก่อนจริงนะไม่ใช่อยู่ก่อนตามรอยกันพอเห็นอีกคนหนึ่งบอกว่าอยู่ก่อนเลยได้อยู่ไอ้คนมาที่หลังฉันก็อยู่ก่อนเวลาเถียงว่าอยู่ก่อนอยู่หลังเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้เนี่ยฮะจริงๆแล้วที่อยู่มาก่อนนะคือสัตว์ป่าฮะสัตว์ป่าอันนั้นอยู่ก่อนดีครับใช่คนมาอยู่ที่หลังแน่นอนตอนนี้มันเป็นธรรมชาตินะถ้าเขาได้ห้าไร่แล้วลูกออกมาหลานออกมาจะไปไหนก็ต้องขยายอีกคนละกี่ไร่อ้าวแล้วหมายถึงว่าเขาก็ถางไปเรื่อยอ่ะนะอย่างนี้เขาต้องเผาไปปลูกอะไรไปมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คู่หนึ่งครอบครัวหนึ่งมีลูก5คนแล้วจะหยุดอยู่แค่นั้นแค่5ไร่แต่การที่เขาสมมุติให้หลวงพ่อเปลี่ยนมาเป็นสปกชัดเจนแจกให้แน่นอนว่ามีใครได้อะไรเท่าไหร่มันจะเป็นการหยุดยั้งไม่ให้มีการขยายต่อไปเกี่ยวมั้ยหลวงพ่อมันทําแบบนั้นน่ะมันได้ผลจริงนะแต่ว่าถ้ามีนายทุนแล้วคนพวกนั้นเกิดเห็นแก่เงินที่นายทุนยื่นให้มันเปลี่ยนมือได้หลวงพ่อพูดคำนี้เนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยเขาก็เถียงกันเลยว่ามันเปลี่ยนมือไม่ได้แต่จริงๆคือเปลี่ยนได้ใช่ไหมอาตมามั่นใจ 100% เพราะว่าก็เคยคุยกับคนที่เขาอยู่กันมาก่อนเนี่ยแล้วก็ทำยังไงก็เดิมมาอยู่ถามว่าเดิมมาอยู่กี่ครอบครัวจำนวนน่ะมันเพิ่มขึ้นปีละเท่าไหร่10ปีเท่าไหร่ถ้า10ปีเพิ่มไป10ครอบครัวนี่ก็น่าดูแล้วนะมันไม่มีหอเนี่ยไม่มีเล็กลงนี่ถ้าเคยมี50ครัวเรือนล่นลงมาเหลือ45เหลือ40ไอ้อย่างนี้พอจะเห็นด้วยแต่ถ้าเห็นใจประเทศเห็นใจป่าที่เราเคยเป็นที่ต้นน้ำเซฟอะไรอะไรต่างๆไว้แล้วมันไม่มีเนี่ยอากาศมันก็ไม่ได้เคยเป็นแชมป์ที่7เนี่ยแล้วมันรูดไปเหลือที่20จะทำไงเอาคืนได้ไหมหลวงพ่อบอกว่าบางเรื่องนี่มันจะกลับย้อนไปไม่ได้นะไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไอ้ป่าเนี่ยมันจะย้อนกลับไปสมบูรณ์แบบเดิมยากมันมีแต่ถูกทางตัดด้วยไปโอ้โหแล้วมันป่ามันสวยนะป่าที่นั่นน่ะนะมันเป็นเสน่ห์เป็นมนต์ขลังอะไรไม่รู้ละถ้าใครได้ไปทำที่อยู่ตากอากาศอย่าว่าแต่ใครเขายายเที่ยงหลวงพ่อย้อนกลับไปเรื่องก็ยังไม่เที่ยงจริงเรื่องเขายายเที่ยงนี่ก็จบแบบไม่สวยเลยนะฮะอยู่ดีๆก็ไปลุกก็เอาคืนแล้วก็จบไปเรื่อยๆงั้นเลยแล้วเนี่ยดูเหอะคอยดูเหอะในทุนเนี่ยเขามองออกว่ามนุษย์เนี่ยมันโหยหิวธรรมชาติวันนี้นี่เมื่อกี้เนี่ยโรงเรียนพระหฤทัยนนท์อาตมาจะถามทุกรุ่นว่ามาวัดนี้ประทับใจเรื่องอะไรอันดับแรกเด็กพูดเหมือนกันหมดทับใจธรรมชาติต้นไม้ร่มรื่นประดับสวยงามถามว่าไม่ชอบใจเรื่องอะไรห่านไล่จิก หานี่มันน่ากลัวหลวงพ่อโอ้มันไล่จิกมันจิกเป็นเรื่องเป็นราวว่างเลยคุณเคยดูไอ้นี่ไหมไอ้เรื่องของแปลกๆอ่ะห่านกับเสือเสือเพนนะเสือหนีห่านมันไล่ตีไล่จิกจนเสือวิ่งหนีเลยเออห่านนี่มันน่าไอ้งูเงี้ยวเขี้ยวขอไม่ค่อยกัดมันกัดแต่เป็ดหลวงพ่อมีห่านเยอะไหมผมเห็นเยอะมากปรากฏว่าทั้งเป็ดทั้งห่านี่ลงเล่นน้ำกันย่านเมืองนนท์เนี่ยที่นี่เยอะที่สุดย่านเมืองนนท์แต่ท่านผู้ชมนะไม่ถึงขนาดไล่จิกหรอกถ้าอันนี้บางทีไปวิ่งเล่นกันก็มีบ้างเท่านั้นเองนะแหมเดี๋ยวเข้าใจผิดไม่กล้ามากลัวห่านจิกนะฮะแต่เด็กมันโดนเด็กมันไปกับผมไปถ่ายผมก็วิ่งหนีเอาอยู่เหมือนกันนะฮะครับหลวงพ่อเอาเป็นว่าเรื่องทับลานหลวงพ่อสรุปแค่ว่าไม่ได้ว่าเห็นด้วยแต่เห็นใจนะเอางั้นแล้วกันเห็นใจผู้แก้ไขด้วยนะแม้แต่ท่านพลเอกประวิตรท่านก็คงหวังดีนะเพราะจริงแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งมาเป็นนะ40ปีใช่ให้มันต่อเนื่องกันมาแก้ไขกันมา40ปีระหว่าง40ปีนี่ไม่รู้อะไรเปลี่ยนไปแล้วบ้างใช่นะฮะเป็นว่าเดี๋ยวเรารอรุ่นแล้วกันยังไงไอ้แฮชแท็กเซฟตับลานนี่ก็ไอ้วิธีการตัดต้นไม้นี่ครับมันตัดแบบเชโกก็มีฮะที่เอาไปเจาะตะวันเจาะให้มันตายอ่ะยาใส่
ตายเพราะว่าตายแล้วก็ตัดได้อย่างงี้ใช่ไหมยืนต้นตายที่เวลาเห็นโทษนะเป็นความรู้นิดหนึ่งนะหลวงพ่อผมถามหลวงพ่อเรื่องนี้ปกติเวลาการปลูกป่าเนี่ยแล้วก็การตัดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเขาต้องตัดต้นเว้นต้นแล้วก็ปลูกไปโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมสลับกันนะฮะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ต้องใช้ทั้งความรู้แล้วก็ความเข้าใจด้วยหลวงพ่อเพราะมันมีชาวบ้านอยู่ตรงนั้นครับหลวงพ่อข้ามมาเป็นเรื่องอื่นก่อนได้ไหมข่าวใหญ่มากเลยไม่คุยก็คงไม่ได้หลวงพ่อโหข่าวนี่มันน่ากลัวมากเลยที่เป็นตอนแรกเป็นข่าวเข้าไปชิงทองที่เชียงใหม่ก็ดูดีนะเหมือนกับแบบโจรนี่เรียบร้อยมากเลยก็หยิบทีละเส้นนึกว่าไม่มีอะไรแต่ฟังตำรวจกับฟังแม่ฮะมันวางแผนแยบยลจะไปตรงไหนวางแผนเท่าไหร่รู้อ่ะปีหนึ่งโอ้จะทำงานชิ้นหนึ่งนี่วางแผนปีหนึ่งแต่เงินแล้วจะไปไหนไปญี่ปุ่นแล้วจะไปอะไรต่อแล้วใช้เงินหมดแล้วจะทำยังไง คือจริงๆตอนที่ดูจากภาพชิงทองทีแรกเนี่ยถ้าไม่ได้ตามข่าวอะไรเยอะก็นึกว่าแหมทำไมโจรใจเย็นอย่างค่อยๆหยิบทองทีละเส้น2เส้นคือเขาเลือกเส้นใหญ่ไปก่อนอย่างเงี้ยประมาณค่อยๆหยิบนะฮะแล้วก็หยิบไปก็เยอะพอสมควรแต่ไม่ได้กวาดอ่ะใช่ว่าเขียนข่าวว่าโจรกวาดทองไม่ได้ฮะตอนนี้โจรค่อยๆหยิบทองทีละเส้นนะฮะแต่พอเสร็จแล้วตอนนั้นของร้านไม่อยู่ไม่ใช่อยู่เด็กๆอยู่กันเต็มที่เลยแต่เขามีปืนพกอยู่ข้างหลังนะในข่าวแต่เขาไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่มีใครขัดขืนแล้วอย่างเขาพูดเสียงเบาเขาบอกเขาพูดว่าเดี๋ยวหยิบทองให้หน่อยคนฟังฮะเขาไม่รู้เรื่องตอนแรก คือแบบว่าผู้จัดการไม่ค่อยได้ยินนะฮะ แต่พอรู้ปุ๊บก็ถอยละเพราะเขาเดินเข้าไปหยิบเองแล้วก็พนักงานก็แอบซ่อนเห็นว่าเข้าไปในตู้ไม่รู้เป็นช่องลับหรืออยู่ในตู้ลูกคนหนึ่งตามคลิปนะแล้วก็มีการวิ่งหนีออกไปข่าวมันนึกว่าจบตรงนั้นหลวงพ่อแต่พอมันกลายไปสืบสวนปรากฏว่าพอเขาขับรถออกไปแล้วเป็นรถไปครูดเงี้ยปรากฏว่าไปเจอรถที่มาแจ้งว่ารถคันนี้แล้วปรากฏว่าเป็นรถแกร็บนะฮะที่เขาถูกเรียกไปเช่าไปใช้ปรากฏว่าพบคราบเลือดพอพบคราบเลือดเสร็จแล้วเนี่ยเพิ่งมาค้นพบว่าคนที่เป็นคนขับแกร็บโดนเรียกแล้วถูกยิงท้ายทอยตายแล้วก็ศพไปทิ้งปรากฏว่านี่มันคดีฆาตกรรมและเป็นการวางแผนที่หลวงพ่อพูดมันเหมือนอำพรางไปหมดฮะทำให้ตำรวจสับสนฮะแต่ว่าก็ไปตกม้าตายง่ายๆฮะเรื่องไปอยู่ดีวันต้องขึ้นไปขายทองนะฮะไอ้ทองเนี่ยแหมระบบนี้มันดีนะไอ้ระบบจอยกันไว้เนี่ยถ้าเอาจากร้านนี้ไปขายระยะนี้นี่มันจอยกันหมดเลยมันรู้กันหมดทำให้ตามจับได้ง่ายได้เลยครับเออแล้วก็อย่างถึงตามจับได้ง่ายได้และต่อไปคนก็จะหลอมทองก่อนแล้วฮะหลวงพ่อ คือโจรเนี่ยนะมันไม่อยู่กับที่หรอกใช่คราวหน้ามันก็พัฒนาเป็นการหลอมก่อนแล้วมันไม่ขายแบบนี้ไม่ให้ยอดใช่ใช่เออแปลกมันก็ดีเหมือนกันเราก็เพิ่งได้ยินข่าวเพิ่งรู้เนี่ยว่าโอร้านทองเขาถ้าเขาจริงๆทองมียี่ห้อจริงมีโลโก้มีอะไรหมดแล้วรู้กันแล้วไอ้ยังข้อสำคัญคือรู้กันเป็นสปายให้กันและกระดักทางโจรให้กันทำให้โจรเสร็จเลยแต่จริงมันมีมาเป็นเพราะอย่างนี้ด้วยหลวงพ่อการที่มีโลโก้ทองอยู่อะไรพวกนี้การรับซื้อทองในร้านเดิมมันจะขายซื้อขายได้ราคามากกว่าไปขายร้านอื่นนะจริงมันมีข้อนี้อยู่ด้วยแต่พอดีมันเป็นข่าวเนี่ยเขาก็รู้ว่าแหละว่าทองร้านเนี่ยถูกปล้นมาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผิดปกติแต่นั่นเองหลวงพ่อแต่ว่าพอในกรณีแบบนี้ทางด้านศีลธรรมหลวงพ่อโหมันทำไมมันเสื่อมโทรมขนาดนี้หลวงพ่อมันน่ากลัวมากนะเพราะเขาอายุแค่20กว่าเองหลวงพ่อแล้วแม่ก็บอกว่าผมพูดคำนี้ก่อนได้ไหมหลวงพ่ออายุ26เดี๋ยวผมลืมคำนี้เลยแม่บอกว่าไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เป็นเด็กดีหลวงพ่อตอนนี้ใครไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นี่อาจจะไม่เกี่ยวไม่ใช่คนดีแล้วไม่ใช่คนดีเท่าไหร่เพราะพอพูดอย่างนี้ผมพ่อมองเรื่องศีลธรรมยังไงฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะมองดูรูปลักษณ์ข้างนอกเป็นคนดีแต่ในจิตใจในสันดานลึกๆเนี่ยทำอย่างทารุณมากเอาเขาไปยิงแล้วยังไปทิ้งเพื่อก็ปิดความผิดตัวเองอ่ะมันเลยกลายเป็นเรื่องใจดำอมหิตโหดร้ายทั้งป้นทั้งฆ่าแล้วยังเปิดปิดอำพรางโดนเท่าไหร่กี่ข้อเนี่ยตอนนี้7-8ข้อโอ้โหเยอะมากเลยเยอะมากเยอะมากก็เรียกว่าเกือบประหารและใกล้ประหารมาว่ารอดจากประหารได้ก็บุญละก็คนไหนที่บอกทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งเพราะเกือบทุกครั้งที่มีข่าวแบบนี้นะโดยเฉพาะคนที่ทำเรื่องอย่างนี้เรายังอยู่ในวัยจริงๆอันนี้20กว่าก็ถือว่าผู้ใหญ่แล้วล่ะรู้ติดภาวะแต่ก็ยังถือว่าไม่ได้ถึงกับแก่มากเนี่ยพ่อแม่นะอันนี้แม่ก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าคือลูกก็เป็นคนดีจิตใจดีด้วยเวลาพูดแบบนี้เนี่ยว่าสะท้อนอะไรเนี่ยหมายถึงว่าคือไม่มีใครอยู่ใกล้ชิดเข้าสถาบันครอบครัวแล้วเหมือนกับว่านะท่านที่จะมาคาดคำเลยฟังข่าวแล้วว่าคือต่อหน้า
พ่อแม่เขาอาจจะแสดงบทดีให้พ่อแม่สบายใจเขาก็พูดถึงบุญคุณนะว่าเขาจะไปช่วยใช้หนี้ให้แม่พ่อแม่ก็โดนโกงมา10ล้านอ่ะหมดเนื้อหมดตัวก็เลยอยากจะเอามาช่วยแม่ไอ้ส่วนอาจจะดีกับแม่เนี่ยแต่คนอื่นอย่าเพิ่งไปไว้ใจถ้าเขาดีกับแม่เขาคนเดียวอ่ะแต่คนอื่นก็ไม่ดีเขาไปมองเห็นว่าเอาละเองต้องตายแล้วกันมาช่วยทำงานให้สำเร็จเอารถเข้ามาอะไรก็มาไอ้เนี่ยจิตใต้สำนึกที่เลวทรามที่สุดเลยที่จริงแล้วมันไม่ถึงต้องไปทำคดีฆ่าถ้าปล้นร้านทองแล้วก็ทองคืนนะเอามาว่ามันติดคุกไม่นานคดีก็เป็นอย่างนึงติดคุกไม่นานอาวุธก็ไม่ได้ใช้ด้วยก็ได้คืนเก็บเอาไว้ในกระเป๋ายังไม่ได้ใช้แต่พ่ออย่างเงี้ยอย่างพอพูดว่าเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบกระตันยูด้วยเอ๊ะถ้าเขาฟังแค่นี้นี่ดีหมดนะโอ้ดีแต่พอฆ่ากับปล้นหมดอ่ะแล้วทีนี้พอคนที่เป็นแม่แล้วอยู่ใกล้ชิดแล้วพูดแบบนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมถามหลวงพ่อเรื่องสถาบันครอบครัวที่อยู่กันแบบเนี้ยผมว่าไม่ได้มีครอบครัวเดียวนะเพราะทุกคดีที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้นะเยอะมันเกิดอะไรขึ้นไอ้พูดว่าลูกดีลูกฉันดีลูกฉันดีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อเวลาคือเหมือนกับตาลปัดเลยเราอยู่ด้วยกันเรายังไม่รู้เลยว่าใครจิตใจคิดอะไรไงมันต้องไปสถานการณ์มันบีบคั้นบางคนเนี่ยนะก็ดีมาตลอดแต่จู่ๆไอ้สถานการณ์ที่ว่าไม่เคยแม่จะหมดตัวไอ้นี่ตัวนี้ตัวมาว่าตัวใหญ่พอแม่หมดตัวเนี่ยเขาอยากจะฟื้นให้แม่ได้มีกินมีใช้ก็เลยดีกับแม่แต่แย่กับคนอื่นดีกับแม่แต่แย่กับคนอื่นนี่ไม่ไหวแต่วิธีคิดแบบนี้นี่มันโอ้โหมันไม่ได้จริงนะพ่อไม่ได้คือยอมรับไม่ได้คือสังคมรับไม่ได้สาปแช่งกันหน้าดูนะครับเรื่องนี้คนสาปแช่งกันแต่ว่าไปพูดถึงเรื่องว่าเป็นเรื่องจิตเวทหรือเปล่าอะไรอีกเหมือนเดิมอีกก็ไม่น่าใช่แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของการช่วยแม่แบบผิดตอนนี้มาดูอีกฝ่ายนึงสิฝ่ายญาติพี่น้องของคนที่สูญเสียโอ้ใช่ใช่ตรงเนี้ยมันต้องคนมันต้องเยียวยาหรือต้องทำอะไรก็แล้วแต่แกอายุ48ใช่ไหมรู้สึก45หรือ48นะฮะก็ยังหนุ่มๆอยู่แล้วแล้วเห็นบอกว่าดูแลแม่ที่ป่วยด้วยใช่แล้วเคยเงินเดือนสูงนะทำงานอยู่ระยองเดือนเท่าไหร่70,000เพื่อจะออกจากงานเนี้ยมาดูแลแม่แล้วก็มาขับรถแทนแล้วมาขับรถหารายได้อะไรต่ออะไรโอ้มันเป็นความซับซ้อนมันตอนนี้มันสลับกันเลยไหมอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปช่วยแม่เขาก็กตัญญูเหมือนกันใช่เขาทำเรื่องอื่นเหมือนกันแต่เขาทำเป็นสัมมาอาชีพใช่ไหมใช่ที่อ๋อตรงเนี้ยมันผิดกันตรงสัมมาอาชีพมิจฉาอาชีวะเขาหลุดจากศีลธรรมทั้งหมดเพราะมิจฉาอาชีวะมาล็อกไว้แล้วตรงของดีเก่าๆที่ดีกับแม่เนี่ยมันไม่มีใครที่จะเอ่ยสาธุได้เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งล่ะอีกฝ่ายหนึ่งหน้าอเนจอนาถเห็นน้องสาวพูดนะครับพี่ชายเนี่ยต้องแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียนะใช่แล้วก็แต่ว่าสำหรับคนที่กระทำแบบนี้นี่บอกว่ากระบวนการยุติธรรมต้องละเอียดกว่านี้นะคนที่ดูข่าวนี้แล้วขอฝากนิดนึงอย่าซ้ำรอยอย่าเดินตามรอยขอให้มีรอยแห่งที่เราเคยพูดประจำว่าปัญญาคุณไปไหนกรุณาคุณไปไหนบริสุทธิ์ที่คุณจะเหลืออะไรคนไม่มีสามคุณเนี่ยจะมีแต่โทษจะมีแต่โทษเลวทรามต่ำเสื่อมไปเรื่อยๆเอ้ายังไงลื้อฟื้นหน่อยเช้าตื่นมานึกถึงคุณไว้บ้างแล้วก็สร้างคุณไว้เพื่อกบเหยียบโทษที่มันจะพลุขึ้นมาเมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องแม่กับลูกเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งพ่อแม่นิดแม่นิดนี่พอพูดแม่นิดคนอาจจะใครต้องบอกว่าอ๋อก็แม่ของน้องใบบุญเคยมาที่นี่ฮะแม่ของน้องใบบุญเนี่ยปรากฏว่าก็เป็นข่าวนะแต่แม่นิดก็ออกมาแถลงแล้วเรียกว่ามาไลฟ์สดแล้วว่าขอโทษถึงความเข้าใจผิดเดี๋ยวจะเปิดให้หมดว่ามีตัวเลขเท่าไหร่ที่มีบริจาคตอนนี้ออกรายการถี่ยิบเลยฮะก็คือแบบเป็นความคือเอาไปว่าพยายามอธิบายแล้วว่าเป็นความที่รู้เท่าไม่ถึงการนี่แหละอธิบายผิดคิดผิดไปหน่อยแต่ว่าแหมน้องไปบุญนี่ไม่ใช่มันมาทำผิดจังหวะด้วยฮะช่วงนี้มันเป็นช่วงหากินแบบ
อิงนู่นอิงนี่อิงนั่นเยอะเยอะใช่ตอนเนี้ยตอนนี้มิจฉาชีพอื่นเขาทำไว้โดยใจที่เลวซ้ำเขาไปเนี่ยตอนนี้อาจจะสมมติบริสุทธิ์ใจนะแต่ภาพมันใกล้เคียงกับไอ้ที่เขาทำไม่บริสุทธิ์ใจเพราะว่าอย่างเคสของน้องใบบุญนี่ก็เคยมาออกรายการที่พูดง่ายๆออกรายการมาเพื่อแก้กับอีกฝ่ายด้วยซ้ำใช่ทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแบบโทษๆนะบางทีผมอาจจะฝ่ายนู่นเฮเลยฝ่ายนู่นนี่แทบจะบอกว่าแทนที่จะใบบุญจะเป็นบัวบกไปแล้วช้ำไปหมดเลยนะฮะทีนี้แต่ที่จะถามหลวงพ่อคือว่าอย่างนี้ครับอันนี้อาจจะไม่ได้ถามในเคสตรงเป๊ะนะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าน้องใบบุญเนี่ยเขายังไม่ได้บวชนะแล้วก็ช่วยแม่นะน่ารักนะฮะเวลาขายของก็เรียกโอ้ยตอนนั้นภาพรักเขาปรี๊ดเลยอ่ะคู่กับน้องไหนอีกตัวหนึ่งนะคนนี้เขาไม่มีบวกไม่มีลบเลยมีแต่บวกจริงๆแล้วทางแม่นิดเองก็ไม่ได้สอนให้ลูกแบบเป็นอีกแบบนะต้องพูดก่อนก็ดูดีไปหมดนะฮะแต่ว่าเขาค้าขายเรื่องสมบูรณ์แล้วก็ดูดีแล้วตอนนี้บวชเดี๋ยวตอนนี้พระเหลืองห่อครับทีนี้จะไปทำไม่ได้ใช่ทีนี้ประเด็นเนี้ยผมจะถามหลวงพ่อแบบไม่ได้เตรียมกันกับหลวงพ่อด้วยนะแล้วไม่ได้ถามหลวงพ่อก่อนว่าจะถามเรื่องนี้แต่ถามแล้วกันผมเชื่อว่าหลวงพ่อจะตอบได้ดีเพราะหลวงพ่ออยู่ในสมณเพศการที่น้องไปบวชซึ่งต้องบอกกันนะแกมีลูก2คนนะแม่นิดเนี่ยคนแรกก็บวชอยู่นะเป็นเณรคนที่2มันบวชอีกมีแค่2คนเองแล้วดูท่าทีเหมือนกับณวันนี้เวลาออกไลฟ์สดมาหรือพูดเลยมาเนี่ยน้องไปบุญนี่ก็จะไม่สึกอ่ะพี่ก็จะไม่สึกแต่แม่เองก็พูดเกินๆตั้งแต่ที่แรกว่าอยากให้สึกอ่ะมาช่วยมาเรียนก่อนผมถามหลวงพ่อว่าอะไรถูกอะไรผิดหรือว่าอะไรควรไม่ควรกันแน่ครับเพราะมีคนก็คอมเมนต์เยอะนะแบบอ้าวเขาจะบวชไปให้เขาสึกแต่มันนึกอีกทีมันก็ยังไม่ควรบวชแม้ตัวนะฮะก็ยังอยู่ในเด็กแล้วไม่รู้จริงมั้งหรือว่าเพิ่งสามเณรหรือว่าควรจะเรียนรู้โลกก่อนถามหลวงพ่อว่ายังไงดีครับยุคนี้เนี่ยเขามีคำว่าถ้าไปบอกว่าไปเรียนก่อนเดี๋ยวนี้เขาบวชเรียนกันนะช่วยกันได้เยอะนะพวกสตาบรรพพุทธศาสนาเนี่ยช่วยคนยากจนที่ไม่มีทุนเรียนเนี่ยมาบวชเนนแล้วเรียนม.1 ม.2 ม.3 ม.ต้นอะไรเงี้ยยันม.ปลายนะเนนที่ได้นักธรรมเอกด้วยแล้วได้ม.5 ม.6 ด้วยอะไรเงี้ยมาอาศัยการเรียนจากการเป็นเนนเป็นพระช่วยได้เยอะแล้วเรียนได้ดีกว่าเด็กทั่วไปเพราะเวลาคิดเที่ยวไม่มีเวลาจะไปยกพวกไปตีกับอะไรเรื่องเหลวไหลมันน้อยอ่ะเมื่อเรื่องเลวไหลน้อยก็อยู่กับเรื่องเรียนจึงเรียนได้ดีทีนี้อ่ะผมถามอาจจะไม่ตรงคำถามหลวงพ่อเลยตอบไม่ตรงที่ผมอยากรู้เอาใหม่แล้วผมถามผิดเอง อย่างกรณีที่เป็นอย่างนี้เนี่ยการไปบวชเรียนในทางสายเนี่ยโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่เนี่ยมีลูกแค่2คนแล้วแม่ก็ยังอยู่ในไม่ได้เกี่ยวกับพระเนี่ยทำมาหากินอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยลูกอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกันนะถึงแม้ว่าสำเนาไปบุญนี่จะมีชื่อเสียงดังแล้วก็พูดจาดีนะฮะจะรู้ได้ไงว่าตัวเองมาถูกทางแล้วว่าต้องไปบวชนึกออกไหมหลวงพ่อคือก็แม่บอกว่ามาช่วยทำมาหากินมาอยู่ในทางโลกก่อนไหมผมก็บอกเรื่องนี้ไงเรื่องนี้ในพระไตรปิฎกหรือว่าไปดูเรื่องพุทธสาวกอ่ะอ้อนวอนจนตายเลยมาตายที่บ้านเลยอ่ะพระสารีบุตรแม่นี่ไม่อยากให้บวชอยากให้ศึกแบบมีใช้คำว่าช่วยสืบวงตระกูลคืออยากหาภรรยาอยากมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยมีเยอะนะอ้อนวอนกันจนกระทั่งหนักๆเข้ามาโปรดแม่เนี่ยตายที่บ้านมรณภาพที่บ้านพระสารีบุตรความหมายก็คือว่าต้องการจะบวชจริงๆคือสิทธิมนุษยชนนี่เนี่ยขอพูดเรื่องนี้ฉันอยากจะบรรลุฉันอยากจะไปฉันอยากจะพ้นฉันไม่อยากอยู่กับโคลนต้มโสมมเกลือกล้วเนี่ยมันก็เป็นสิทธิของแต่ละคนด้วยนั้นแม่จะมาเป็นเจ้าของชีวิตทั้งหมดไม่ได้ในเรื่องแบบเนี้ยมีเยอะโต้เถียงกันด้วยอะไรต่างๆขอให้เป็นลูกพระพุทธเจ้าสักคนหนึ่งนะที่มีหลายคนพระพุทธได้แต่ถ้ามีคนสองคนนี่ที่มีลูกคนเดียวเนี่ยแล้วเกิดแบบเนี้ยเยอะในพุทธสาวกอันนี้ลูก2คนนะบวชทั้งคู่นะใช่แล้วก็ที่ถามเนี่ยผมพยายามจะถามหลวงพ่อในแง่ที่ว่าแหมมันก็น่าเห็นใจคนละอย่างนะเพราะว่าเอาถามตรงการเป็นสามเณรตอนเนี้ย
แล้วมีวิธีคิดแบบเนี้ยอาจจะคิดน้อยไปหน่อยว่าไม่เห็นต้องบวชเลยก็ได้นี่เร็วไปหรือเปล่าหลวงพ่อแหมถ้ามุดว่าเกิดบวชแล้วเป็นสมเด็จบรรปลายชีวิตสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ครับพ.อ.ประยุทธ์โตเนี่ยครับบวชเป็นเนนมาตลอดเรียนก็เก่งแม่ก็อยากให้เรียนใครญาติก็คงอยากให้เรียนแต่บรรปลายชีวิตเนี่ยถ้าท่านไปได้สูงแล้วเราก็ตกไปเนี่ยพ่อแม่ก็ตกไป พ่อแม่ก็ตกไปอย่างนั้นเวลามีคอมเมนต์จริงๆแล้วเหนื่อยจริงๆเวลาฟังแล้วคือเห็นใจแล้วล่ะเพราะว่าไม่รู้จะตายสายไหนแล้วนะฮะมันต้องพ่อแม่เนี่ยทำยังไงให้เกิดศรัทธาเห็นทางที่ลูกอยากได้อิสระได้พ้นจากเครื่องร้อยรัดเขาเรียกภาษาธรรมว่าสังโยชน์สังโยชน์แปลว่าเครื่องร้อยรัดมีอยู่9อย่างถ้าสกายทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นในกายตนเป็นหลักวันๆนึงห่วงแต่กายทนุถนอมตกแต่งแต่กายเนี่ยแต่พอไปบวชแล้วผมโกนนั่นโกน มันก็เลยละคือถ้าว่าตามจริงนะผมพูดแบบปุถุชนนี่แหละปุถุชนก็คือหลวงพ่อเคยบอกว่ายังมีกิเลสอยู่เนี่ยคำนี้นะผมก็ดูว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยยังไงโอกาสเสียเนี่ยน้อยมากเพราะว่าไปบวชผมใช้คำนี้แล้วกันนะแต่ว่าแหมเห็นใจพ่อแม่เหมือนกันเพราะว่าคงเหนื่อยเหมือนกันแน่นอนแต่ว่าอาจจะต้องเกาะใบบุญจริงๆแล้วคราวนี้แต่ถ้าคิดดูนะคณิตศาสตร์หน่อย3ปาก3ท้องเหลือปากเดียวท้องเดียวเดี๋ยวเศรษฐกิจให้ดูแลตัวเองทำไมคุณจะเอาตัวไม่รอดเฉลยเลี้ยงปากเดียวท้องเดียวเนี่ยกับเลี้ยงตั้ง3ปาก3ท้องแล้วยังส่งค่าเล่าเรียนค่าอะไรต่ออะไรเยอะแยะแล้วก็มีลูกมีหลานมาอีกแบกไหลขันเลยนะแต่หลวงพ่อตอบชัดเจนดีฮะแต่ผมไม่น่าถามหลวงพ่อเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกตอบประเด็นนี้แน่หลวงพ่อครับผมจะข้ามเรื่องนี้ไปก่อนเพราะจริงแล้วถือว่าอาจจะมีความคุณถามเนี่ยนะอาตมากำลังคิดนะทำไปเยอะแล้วทำไมถึงบวชไม่สึกทำไมถึงจะทำหนังสือเล่มคิดว่าก่อนจะมรณะก่อนจะมรณภาพเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะถ้าใครอ่านจบนะไม่คิดอยากบวชก็ผิดปกติพูดเสร็จนี่เดี๋ยวผมจะอ่านดีไหมเนี่ยไม่รู้ละเขียนกันเอาไปแจกทีมงานที่อ่านเสร็จแล้วว่าเขียนไปได้วัดกันหมดเขียนไปได้20-30หน้าแล้วฮะฮะได้ครับผมเพราะเอาเรื่องนี้ก็คือว่าอย่างน้อยก็ให้โอกาสกันก่อนนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็มาพยายามอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยพอพูดเรื่องโซเชียลมาก็ดูรายการเขาเอามาออกดูนะครับเพราะว่าเวลาพูดเรื่องโซเชียลเนี่ยของพ่อนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะบางทีดีอาจจะไม่ดีหรือว่าใช่อาจจะไม่ใช่ก็เคสถัดไปที่ผมจะเล่าเนี่ยคล้ายๆกันบอกครับเอาชื่อแล้วกันนะแต่ว่าต้องพูดกันนะไม่ได้ไปพูดว่าเขาผิดหรือถูกแล้วนะอย่างต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยก็ที่อยู่ในเอาตรงเขาก็เป็นคนที่ไปหนึ่งในจัดการเชื่อมจิตนะใช่นะฮะกับหลายๆคนตอนนี้ฝ่ายนู้นก็เลยได้ทีขี่มาไล่เพราะว่านี่ไงกรรมไอ้กรรมแบบนี้ชอบดึงไปใช้สำหรับคู่ต่อสู้เอาไปใช้ได้ในเหตุผลใช้ได้ในเหตุผลแต่ว่าอย่างนี้มันจะท้อเรื่องนี้หลวงพ่อมันจะท้อเรื่องคำว่าสองเรื่องหลวงพ่อจะท้อเรื่องการศึกษากับจะท้อเรื่องการซื้อตำแหน่งมีสองเรื่องแม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วครับอามานั่งฟังดร.สมเกียรติตอนไปบิณฑบาตดร.สมเกียรติอภิมลเนี่ยพูดสะใจเลยในเรื่องทำไมคนจะต้องไปซื้อใบอะไรต่ออะไรกันเนี่ยแล้วเรียนไม่ได้เรียนแล้วมันจะรู้อะไรก็แค่มีใบไอ้นั่นมาแล้วตอนนี้มันเกิดใบนี้เยอะนะไอ้ใบอะไรห้องแถวอะอ๋อปริญญาห้องแถวเนี่ยนะปริญญาห้องแถวโอ้กลายเป็นเรื่องนักศึกษาเกเนี่ยไม่ได้เรียนแต่อยากมีอะไรอะสถานะทางสังคมตอนนี้สถานะทางสังคมเนี่ยอันดับแรกเลยถ้าได้ติดดีกรีความรู้มาได้วุฒิอะไรต่ออะไรมามันสังคมยอมรับได้เยอะแล้วก็ภูมิใจตอนนี้ไม่รู้มันภูมิใจได้ยังไงในเมื่อไม่ได้ไปเรียนอ่ะแล้วก็ไอ้ถ้าเป็นด้านอื่นๆเนี่ยนะไม่เป็นไรนะแต่ท่านไปเป็นอาจารย์เขา
คุณจะเอาอะไรไปสอนเขาคุณไม่ได้เรียนมาเลยก็ไปสอนว่าทำไงให้ได้ปริญญาครับทางรัฐกันแล้แต่ตอนนี้มันทำลายการศึกษาแล้วดันพาที่มันเปิดเรื่องขำที่สุดก็คือสวก็ได้จังหวัดนี้มากที่สุดเข้าเรียนราชภัฏสอบอันดับหนึ่งนะคนได้อันดับหนึ่งเก่งมากนะครับที่มีอยู่เนี่ยจบมหาลัยนี้ไปสอบเข้าราชการได้อันดับหนึ่งหมดทุกแทบจะทุกคนเลยผิดปกติแต่นี้มันก็เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเหมือนเมืองนี้มันเป็นเมืองอาถรรพ์ถือว่าเก่งมากเป็นเมืองที่เก่งมากเป็นเมืองที่สอบอะไรก็ได้หมดสอบสวก็ได้หมดแล้วก็พูดถึงจังหวัดนี่นะอามาก็ลองทำดูที่จังหวัดนนท์สมุทรปราการบุรีรัมย์ชลบุรีข่าวมีทุกวันนนบุรีเนี่ยก็เยอะมีข่าวทุกวันไม่ใช่ข่าวดีนะหลวงพ่อนนบุรีเนี่ยก็มีโอ้โหตอนนี้เนี่ยถ้ามีการจัดการกับเรื่องจังหวัดที่มีอาชญากรมีคดีเยอะมีศีลธรรมตกต่ำอ่ะไม่รู้ว่ามีการวางแผนกันหรือยังว่าถ้าใครปล่อยให้จังหวัดตัวเองเป็นจังหวัดที่มีข่าวทุกวันแล้วก็เรื่องไร้ศีลธรรมจะต้องลดอัตรารายได้ของท่านผู้ว่ามึงไหมท่านนายอำเภอไหมไม่รู้ว่าปล่อยให้เขตตัวเนี้ยโอ้บางเขตนี้มันมีแต่เรื่องไม่หยุดหย่อนตอนนั้นมีครั้งแรกในสระแก้วยังจำได้ไหมไอเด็กที่ฆ่ายายอะไรก็เลยเป็นเหตุให้ไม่ให้เด็กออกจากบ้านเวลาเท่าไหร่มันก็พักเดียวพักหนึ่งพักเดียวแล้วว่าหายไปนะจังหวัดสระแก้วตอนนี้ไม่ค่อยมีติดดังๆแบบนั้นครับเพราะว่ามีกฎตัวนี้ออกมาเมื่อกี้ผมพูดถึงคุณต้นอ้อเป็นอย่างนี้ก็เอาว่ายังไม่ได้ไปบอกเขาผิดเขาถูกนะแต่ว่าเป็นข่าวแล้วกันทีนี้พอมันไปสะท้อนเรื่องการศึกษาที่บอกเมื่อกี้หลวงพ่อนั่นน่ะสิมันทำให้อะไรความเชื่อมั่นต่อไปนี้ใครได้ปริญญามาเพื่อนจะทำเป็นคิดหนักมันได้ยังไงวะได้มายังไงซื้อมาเปล่าอูมันเสียค่านิยมที่เคยเรายกย่องเทิดทูนกันว่าเอ้ยบ้านนี้นะลูกเขาเรียนจบนะอย่างนี้หรอว่าเวลาซื้อขายในการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าสมมติบางคนก็จบปริญญาตรีซึ่งก็เยอะนะแต่บางทีก็ไปซื้อปริญญาโทบางนอกปอมฮะมันขำที่อาจารย์สมเกียรติเราอะฮะมันต้องเรียนจบม.6 ก่อนใช่ไหมครับถึงจะไปขอเข้านู่นเออต้นน้ำเนี่ยปลอมแต่ไปเรียนจริงไปเรียนจริงแล้วสอบได้จริงเออเรียกเขาเรียกต้นลายแต่ปลายดีคือหลวงพ่อพูดเรื่องนี้นะดีแล้วผมว่าจะถามพ่อเหมือนกันเพราะว่าผมอาจจะไม่เห็นด้วยทั้งหมดคือการศึกษาเนี่ยมันสำคัญการเรียนนี่ก็สำคัญในแง่ที่ว่าเออมันเป็นประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเยอะแยะเลยนะที่เมื่อกี้หลวงพ่อบอกอ่ะสมมติว่าใบท่านประถมปอมอ่ะแต่เขาก็จบปริญญาตรีจริงปริญญาโทเรียนจริงด้วยตอนหลังเขาไปเรียนจริงไงฮะแล้วก็แสดงว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยตกลงที่ไปย่างกันว่ามีการศึกษาเนี่ยตกลงการศึกษามันสำคัญหรือไม่สำคัญกันแน่ต้องสำคัญถ้าใครบอกการศึกษาไม่สำคัญเลยสิทธัตถะพระพุทธเจ้าดิถือการศึกษาและยกย่องพระด้วยนะพระองค์เนี่ยใฝ่รู้ใฝ่เรียนเนี่ยเอตะทักขะเลิศในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนพระราหุลเนี่ยชอบเรียนมากชอบการศึกษามากเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเรียนตอนอายุตั้งแต่7ขวบไปนะถึง29เนี่ยท่านได้18ศาสตร์ท่านยังไม่หยุดอยากต่ออีกสักศาสตร์ศาสตร์ที่เรียนมากับครูกับอาจารย์กับห้องเรียนกับสำนักขอไปคนเดียวไปเรียนคนเดียวค้นคนเดียวจนตรัสรู้เนี่ยท่านยกย่องเรื่องการศึกษานะพระพุทธเจ้านี่จริงจริงผมถามหลวงพ่อใหม่ได้ไหมการศึกษาสำคัญแต่ปริญญาอาจจะไม่สำคัญแน่นอนแน่นอนเพราะว่ามีบางคนนะอาตมาก็เห็นแต่มาตอนได้มาเรียนตอนแรกเรียนบาลีนะแต่เรียนไม่ได้คิดไปสอบเอาไปเรียนหรอกก็เรียนท่องไปแต่ต่อมาพอไปอ่านหนังสือหลวงพ่อพุทธทาสพอท่านเรียนปริญญา3จะขึ้นประโยค4ท่านกลับไปอยู่ในป่า
ไปค้นคว้าอ่านพระไตรปิฎกแล้วทดลองนั่งสมาธิทำอะไรต่างๆนานาไม่น่าเชื่อพวกที่ได้9ประโยค8ประโยคผลงานโดดเด่นด้านแต่งตำรับตำราเขียนแพ้กันคนละโลกท่านได้รับรางวัลยูเนสโกพวก9ประโยคศึกไปบานเลยดังนั้นการศึกษาการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญทำกันแต่ปริญญาที่เป็นเหมือนกับไปเป็นเกียรติยศเนี่ยอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญเหมือนแพรี่อ่ะเขาเรียนนะครับถึงเขาจะศึกแต่ความรู้มันก็ติดความรู้เขายังอยู่ยังอยู่ถึงแม้ว่าโดยตำแหน่งทางพระเขาไม่มีแล้วไม่มีแล้วทีนี้พอพูดเรื่องเมื่อกี้เรื่องการศึกษาการเรียนเรื่องตำแหน่งทั้งหมดที่ทำไปเมื่อกี้เนี่ยคนที่มีข่าวเนี่ยนะก็เพื่อที่จะเอาไปยื่นเพื่อให้ได้ตำแหน่งให้ได้ตำแหน่งจะให้เข้าออกสภาอะไรต่ออะไรได้สะดวกสบายเขาพระตำแหน่งเราจะเรียกว่าอะไรเกียรติยศไหมของพ่อก็แน่นอนบารมีมีบารมีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีเครดิตมีเครดิตแล้วกันซื้อได้ฮะซื้อได้ล่าสุดที่ซื้อได้แหมไอ้คำนี้มันจะหมดศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองปริญญาไม่มีขายเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เริ่มขายแล้วต้องเปลี่ยนคำเลยนะต้องหาคำขวัญใหม่แล้วคำขวัญใหม่แต่ว่าโดยตำแหน่งซื้อขายได้นะฮะตอนนี้เมื่อกี้ที่หลวงพ่อพูดถึงมันชัดเจนแล้วแหละช่วงนี้เพราะว่ายิ่งมาสวเนี่ยนะมันแปลกมนุษย์ไหมจ่าย 2,500 ตัวเราเนี่ยแต่ดันไม่ลงชื่อตัวเอง ผิดปกติเลยมันผิดปกติ เขามีสำนวนคือว่าพรีชีพหรือว่าเข้าไปพรีชีพนะครับเพื่อช่วยคนอื่นครับไม่มีแต่ล่าสุดนี่ประกาศรับรอง200สวแล้วนะฮะประกาศแล้วประกาศแล้วเรียบร้อยนะแล้วไปสอยที่หลังไปสอยที่หลังแล้วก็มี100คนที่เป็นสำรองชื่อเอาไว้สำรองชื่อก็ส่วนใหญ่อันดับ1อันดับ2มีสิทธิ์ลุ้นนะฮะหลังๆนี่คงปลายแล้วคงยากเหมือนกันว่าผมพูดเรื่องแต่ก็ดีแล้วนะให้ได้เดินงานไปแล้วถ้าไม่เข้านะไปนะรับรองนะพวกเก่าก็จะฝังโลกเหมือนอาจารย์นันทนาวรุภาซัดหนักมากมาพูดถึงอาจารย์นันทนาแกซัดคุณสวกิติศักดิ์นิดนึงแต่ว่าต้องพูดตรงๆนี่สวกิติศักดิ์นี่แกต้องเก่งนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะแกประกาศเลยนะว่าแกจบแค่ชั้นประถมเท่านั้นแกไม่ได้พูดการศึกษาแกเลยนะแต่แกก็เป็นสวนะแต่เพียงว่าตอนพูดตอนจบจะเสียวๆหน่อยที่บอกว่าเดี๋ยวจะได้สอนชอมาแทนอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นสอนชอนี่มันคำพูดนี้เรียกว่าโบราณว่าชี้ช่องชี้โพรงให้กระรอกมันจะมาจากสายอื่นมากกว่าไม่ใช่สายประชาธิปไตยนะฮะแล้วคุณนันทนาแต่มามั่นใจนะครับมั่นใจว่าใครโง่ทำรัฐประหารใครยึดอำนาจช่วงนี้อัตราเสี่ยงสูงที่สุดเพราะคนมันเอียนเบื่อคุณทำแล้วถ้าทำแล้วโดดเด่นไอ้นั่นดีไอ้นี่เจริญอันนี้คนก็จะเอาดอกไม้ไปให้หน้ารถถังแต่คราวนี้เนี่ยมันจะสาดเลือดใส่รถถังจะเป็นก้อนอิฐไปแทนใช่ไหมไม่ใช่ดอกไม้หรอไม่ใช่แต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยการรัฐประหารเดี๋ยวนี้เขาคงไม่ได้ใช้อาวุธรถถังแล้วมั้งฮะจริงๆแล้วกระบวนการยุติธรรมนั้นที่ผมลองเรื่องเข้าไปแทนหลวงพ่อนิดนึงนิติสงครามนิติสงครามหรือการใช้นิติในการทำรัฐประหารเนี่ยผมว่ามันน่ากลัวไม่ได้แพ้ไปกว่ากันเลยนะฮะหลวงพ่อนอกเรื่องนิดนึงฮะหลวงพ่ออาจารย์นันทนาหลวงพ่อรู้สึกแกเป็นนักพูดเมื่อสมัยก่อนหลวงพ่อเคยมาเคยอภิปรายร่วมกันอ๋อเหรอเคยจัดเสวนาอภิปรายอะไรอย่างเงี้ยเคยก็เหลือเชื่อนะแกก็หลุดพวกเข้าไปจนเป็นสวได้นะแต่เหมาะสมอ่ะเหมาะสมเพราะว่าโหความรู้แน่นแล้วก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ด้วยครับแกเข้าไปเนี่ยมาว่ามันน่าจะมีสีสันนะใช้คำนี้ก็ได้นะมันมีสีสันแน่เลยน้อยมีสีสันแล้วแต่หวังว่าคงไม่โดนสอยนะ ไม่รู้เรื่องอะไรนะพูดไปก่อนถ้าแกเดินสอยก็ วงแตก นะฮะครับหลวงพ่อผมปิดท้ายหลวงพ่อเรื่องข่าวสารอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่แปลกๆอยู่เรื่องหนึ่งฮะเรื่องการให้ยืมเงินกับผู้เขาเรียกว่าผู้ที่เป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้ข่าวตอนนี้นี่ที่ออกมาในรายการดังๆหลายอันนะฮะเจ้าหนี้นะผมไม่พูดว่าใครแล้วกันไปตามข่าวเองแล้วกันเจ้าหนี้ให้ลูกหนี้ยืมเงินแต่ตอนไปทวงลูกหนี้อาจจะพูดจาแบบโมโหไปด่าวงตระกูลเขาไปด้วยเขาก็เลยตั้งทนายกลับมาฟ้องไปฟ้องมาพานยังไม่ต้องจ่ายหนี้เอา
ดีไม่ดีมาเรียกค่าเสียหายอีกโอ้นะฮะแต่ก็มีคนบอกว่าเดี๋ยว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 แยกเป็นเรื่องๆเป็นหนี้ก็ใช้หนี้ไอเสียหายก็ไปเรียกร้องกันทีหลังบินประมาทด่าโคตรตระกูลเขาอับว่าไปแต่ถ้าจะผ่านไปไม่ใช้หนี้นี่โอ้พลิกเลยต่อไปก็ใครให้เงินยืมมาแล้วก็หาเรื่องทะเลาะจริงๆนะเมื่อก่อนผมก็เคยนึกนะหลวงพ่อไอการที่เราไม่มีเงินนะแล้วเราไปยืมใครนะเราเป็นทุกข์มากเลยกว่าจะไปใช้หนี้เขาได้นะผมว่าเดี๋ยวนี้มันคนละอย่างนะผมว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้เมื่อก่อนก็เพราะอินาทานังทุกขังโลกเกการกู้หนี้ยืมสินเป็นทุกข์ที่สุดในโลกตอนนี้ให้เขายืมเนี่ยก็เป็นทุกข์น้อยนิดหน่อยมาแต่มันก็ใกล้เคียงเอาเลยนะรายเนี่ยถ้าเขาเนี่ยถ้าเกิดต้องจ่ายอะไรขึ้นมาแล้วหนี้ก็ไม่ได้รับใช้คืนโอ้โหแต่ตอนนี้คดีเรื่องหนี้นี่มันเยอะมากนะแล้วก็ถึงฆ่ากันตายก็เยอะเพราะว่าไปทวงผิดวิธีบ้างจังหวะเขาจังหวะคนเนี่ยนะสำคัญที่จริงเรื่องมันไม่น่าจะเกิดบานปลายถึงขั้นนั้นแต่ช่วงนั้นเนี่ยครอบครัวลูกเต้าติดยุกติดยาอะไรต่างๆนานาอารมณ์คนเนี่ยพอมันอารมณ์เสียสมองเสียเขาเรียกว่าจุดยืนมันก็เสียอย่างเนี้ยหลวงพ่อจะผมจะถามหลวงพ่อด้วยความย้อนแย้งนิดหนึ่งผมใช้เริ่มต้นในคำนี้เลยการที่คนเราเนี่ยสอนนะฮะให้เป็นคนดีคุณยืมเงินไปแล้วคุณก็ต้องใช้ให้เขาทีนี้พอพูดแบบนี้นะหลวงพ่อรู้ไหมฮะคนที่ยืมเงินเล็กๆน้อยๆแล้วถูกตามทวงหนี้นะคนเหล่านี้เนี่ยทุกทรมานจนฆ่าตัวตายเยอะแยะผมว่ามันต้องสอนใหม่ไหมเช่นถ้าคุณยืมเขาไปเนี่ยอย่าไปเครียดมากครับเพราะเจ้าหนี้เขาเครียดไม่น้อยไปกว่าคุณหรือเปล่าหลวงพ่อใช่เป็นไปได้ไหมหลวงพ่อใช่ฮะเห็นใจเขาแต่ทีนี้เพราะที่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเป็นเพราะว่าดีไหมหลวงพ่อผมถามอย่างนี้มันจะน่าเกลียดมั้งผมชอบอุตส่าห์สอนที่คนเป็นคนดีรู้สึกว่าจะต้องดีจะต้องใช้หนี้เพราะยืมมาแล้วถูกข่มขู่สารพัดแล้วจนตัวเองต้องไปทุกข์ทรมานมากหลวงพ่อจะสอนไงสำหรับโทษนะสองเรื่องหลวงพ่อคนเป็นหนี้เนี่ยแล้วดีขนาดนี้หลวงพ่อสอนว่ายังไงดีเดี๋ยวเขาเครียดจัดกับอีกอันหนึ่งคนเป็นเจ้าหนี้ต้องทำใจไงหลวงพ่อครับเอาละถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับที่เจรจาแล้วก็ผ่อนหนักผ่อนเบาคนเป็นหนี้เนี่ยอย่าดันโง่ใช้เต็มที่กับเรื่องกินใช้จ่ายมันต้องขยักไว้ใช้หนี้เขาบ้างมันน่าเห็นน่าถึงไหมคุณเราเห็นลูกหนี้เนี่ยมันสั่งโต๊ะจีนกินมันสั่งโน่นสั่งนี่จัดงานบ้านมันโอ้แต่นี่ไม่ใช้ไอเนี่ยไม่รู้นะตอนที่ตมาเป็นหนี้นะตมาจะไม่สั่งซื้ออะไรแล้วก็ขอไปถ้าโยมใส่บาทอะไรที่พอแลกเป็นเงินได้แลกหมดแลกหมดไม่เอายังไม่กินยังไม่ใช้หลวงพ่อเหมือนกับว่าถ้าจนเนี่ยต้องเจียมหน่อยนะใช่อารมณ์นั้นนะมันต้องอย่างนั้นเอาละตอนนี้ลูกเนี่ยต้องทำแบบนี้หน่อยนะคุณอย่าไปใช้จ่ายต้องใช้หนี้ด้วยใช้จ่ายแล้วลืมใช้หนี้นี่เพื่อปนเปื้อนบำเรอตัวแล้วแถมยังไปกินโชยเขาเห็นอีกอย่างนี้มันเวอร์ก็น่ามีปัญหาแล้วอ๋อน่ามีตอนนี้คนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็ค่อยๆดูจังหวะไม่ใช่เขากำลังจัดแล้วก็พรวดเข้าไปในงานเขาอะเขากำลังจะได้นาได้ตากินเลี้ยงพรวดเข้าไปทวงเลยมันหักหน้ากันไอ้อย่างเงี้ยที่ตายกันอยู่ทุกวันนี้เป็นอย่างเงี้ยก็จะรักษาหนี้ต้องรักษาหน้าเขาด้วยนะใช่โทรส่งเดชไม่ได้ละคุณไม่รักษาหนี้ไม่รักษาหน้าลูกหนี้ลูกหนี้ก็ไม่รักษาหน้าคุณตอนนี้มันก็เสียหน้าที่ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ควรจะประนีประนอมรอมชอมควรจะหามาใช้บางคนนี่ใช้จริงๆนะใช้จนไม่มีจะกินอ่ะแต่ไอ้เจ้าหนี้มันก็เกินไปเขาไม่มีจะกินแล้วยังไปขูดเขาอีกจะถามพ่ออย่างเงี้ยแล้วยังไงดีอ่ะพ่อมันก็ต้องหาทางใครมาเจรจาไกลเกลี่ยเดี๋ยวนี้เขาเรียกมาไกลเกลี่ยเยอะนะแต่บาปตอนมาเฟียทวงหนี้เขาไม่คุยแบบหลวงพ่อนะนี่มันปัญหาว่าโจรมันมีธรรมะได้มีศีลธรรมได้คุณเป็นเจ้าหนี้ทำไมไม่ทำตัวให้มีศีลธรรมบ้างเอาจริงหลวงพ่อ
ป็นหนี้เนี่ยคุณอยากได้เงินไม่ใช่เหรอคุณไม่น่าจะอยากได้ทำให้เขาเสียชีวิตเนาะใช่คนละเรื่องกันทั้งหมดไม่อยากได้คดีคุณเป็นเจ้าหนี้แล้วคุณได้คดีไปทำร้ายร่างกายเขาเกินเหตุหลวงพ่อจะเตือนคนที่เป็นลูกหนี้ยังไงถ้าเจอเรื่องแบบนี้ผมเอาตรงเป๊ะเลยถามว่าเขาเจอเรื่องนี้แล้วโดนข่มขู่เขาเป็นหนี้จริงแล้วเขาพยายามแล้วยังหาจ่ายไม่ได้หลวงพ่อจะให้ทำยังไงเพราะส่วนใหญ่เป็นที่ฆ่าตัวตายเลยนะหลวงพ่อจะเทศเรื่องนี้ยังไงฮะฆ่าตัวตายไปเยอะแล้วเยอะแล้วด้วยนั่นสิหลวงพ่อเทศเรื่องนี้ยังไงอันดับแรกขอให้ลูกหนี้คิดว่าสักวันนึงเนี่ยเราต้องหมดหนี้คิดว่าสักวันนึงเราจะต้องมีรายได้อะไรเข้ามาแล้วไปจ่ายใช้คืนถ้ามาตอนเป็นหนี้80 90ล้านนะก็คิดแบบนี้เดี๋ยวต้องมีคนเห็นใจเราบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปบิณฑบาตให้ไกลกว่านี้หน่อยแล้วเลือกไปบ้านเศรษฐีสักนิดนึง ที่เป็นน้องแถวเล็กๆอย่าเพิ่งไปไว้ไปตอนช่วงหมดหนี้แล้วหรือว่าต้องตัวต้องวางแผนขนาดนี้ต้องวางแผนไม่งั้นมันไม่ได้ลายตังๆมาเพื่อจะปลดหนี้แต่เราคิดดีได้อย่างเรื่องหนึ่งกันสบายใจเพราะเรามีหนี้แบบชนิดรายได้ดีอะซื้อที่ทีนึงมันก็ได้รายได้เขาปลูกอะไรไว้เก็บมารวมขายเขามันก็ได้หนี้ได้นู่นได้นั่นคือที่ที่ผมพ่อซื้อเนี่ยยังไงมันมีทรัพย์ในดินอยู่มีผลไม้ครับมาสองวันนี้เขามาให้ไปทำสวนแบบเช่าครับเขายังไม่ขายยังไม่ให้ฟรีให้เช่าเราก็ไปเดินดูโอ้มีชะพลูชะพลูเนี่ยเขาทำเมี่ยงคำแล้วก็มีผลไม้อะไรต่ออะไรเยอะเลยถ้าเช่าสักปีเดือนละ 2,000 แต่เราได้ 4,000 ก็ให้คนงานทำไปตอนนี้จะมาคิดเรื่องเช่ามากกว่าเรื่องซื้ออ่าคือเช่าทำยังไงก็ได้ทรัพย์ได้ดินเหมือนกันใช่ไม่เป็นภาระแล้วเจ้าของที่เขายังเสียดายอยู่เขายังมีที่อยู่เขายังมีสิทธิ์ของเขาแต่เราเข้าไปทำเขาเพราะว่าตอนนี้นะมันเป็นเยอะที่สุดแต่ตอนนี้มันดันไม่อยู่ใกล้วัดครับมีคนมาเสนอนู่นวัดนู่นให้ไปทำสิครับเก็บค่าเช่าถูกแล้วแต่ให้แต่ค่าเดินทางไม่มีน้ำด้วยบางที่ใช่ไหมที่หลวงพ่อค่าขนส่งอะไรต่างๆมันไม่ได้เราจึงต้องทำที่ติดกับของเราพอหลุดจากของเราเข้าไปทำเขาเลยทีนี้พอพูดเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรต่ออะไรกลับมาพูดเรื่องสิ่งที่จะทำให้หนี้สินของวัดแทบไม่มีเลยลดลงไปเรื่อยๆจนหายหมดก็คือผลไม้อยู่ดีแน่นอนนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะที่อาตมาเห็นนะเพราะเราก็ไม่เคยเจอไม่เคยทำครับไปบิณฑบาตแล้วบอกใครมีอะไรไม่ใช้เหลือใช้คุณไม่ใช้เราขอมีรถตามไป3คันครับคุณเชื่อไหมบิณฑบาตได้ 5,000 แต่ของที่เขาไม่ใช้อ่ะให้มาเมื่อเช้านี้มีอะไรกูเจิงที่ก็เล่นที่กูเจิงที่เป็นครับองค์เล็กยิงเล็กนั่นครับเป็นของพลเครื่องดนตรีจีนครับอันนึงเขาบอกซื้อเป็นหมื่นถ้าเป็นรุ่นที่ดีๆหรือว่าเป็นคลาสสิกหน่อยนะฮะเขาให้มาเราก็ปล่อยไปถ้ามีคนเล่นเป็นที่เขาคงอยากซื้อไปเล่นก็นั่นเองแล้วก็ขายถูกกว่าข้างนอกครับตอนนี้ไอ้ตัวนี้นะเป็นตัวปลดหนี้ที่เยอะที่สุดไม่นึกเลยบิณฑบาตเดือนหนึ่งเป็นล้านคือจริงๆครับหลวงพ่อกึ่งบาร์เตอร์ด้วยก็หลวงพ่อเอาผลไม้ไปแจกแต่หลวงพ่อได้อย่างอื่นกลับมานี่ไม่น่าเชื่อเขาบอกยิ่งให้ยิ่งได้เนี่ยแต่มาเชื่อแล้วเดี๋ยวนี้พอคุณเพิ่งหยิบนะเดี๋ยวเอาทุเรียนหล่นนะไม่หล่นนะผมว่าเสียวนี่พอเดี๋ยวนี้มันเกิดอะไรขึ้นไอ้คนมันญาติเพื่อนอะไรเขาเรียกอะไรนะมันถ่ายทำเงี้ยแล้วรีเลย์ไปให้เพื่อนไอ้เพื่อนบอกเฮ้ยใส่แทนกูด้วยนะฮะใส่แทนเดี๋ยวเขาตั้งไปให้เดี๋ยวเขาไอ้นี่เลยเขาถ่ายทอดสดไลฟ์สดคุยกันเลยนะฮะนั่นแหละเขาวีดีโอคอลคุยกันเลยนั่นแหละอ๋อเขาถวายสังฆทานสดกำลังถ่ายให้ว่ากำลังทำอยู่ใช่อันนี้คือฝากบาทกันออนไลน์มาเลยเออใส่บาทเสร็จเราให้มันถ่ายครับไอ้ทางนู้นเห็นเขาบอกโอ้ยฝากตักบาททำบุญด้วยเออทำก่อนเดี๋ยวตั้งไว้ให้ดีจังเนี่ยถ้าตมาสุขภาพดีนะบางทีมันนั่งไปนาน
มันอยู่บนรถก็จริงอะนะแต่มันน้ำร่างกายมันก็เตือนจริงๆเนี่ยอย่างหลวงพ่อมีต้องไปบิณฑบาตที่พัทยาหลวงพ่อบอกว่าตอนนี้หลวงพ่อไปอยู่เนี่ยหลวงพ่อที่ท่านผู้ชมบ้านหลวงพ่อนี่ต้องออกตีสามตีสี่เลยนะตีสี่ขนาดนั้นเลยใช่ไหมอย่างน้อยตีสี่นี่ต้องรถไปติดเป๊ะถึงที่นู่นเลยแต่คิดในใจนะฮะทนอีกปีเดียวทนอีกปีเดียวปีนู้นปี68ปิดสวิตนี่เขามานิมนต์ไปหัดใหญ่ไปอุดรครับขุนอ่อนอุมาเกษตรพืชผลเขามีรายการเทศมีท็อปมีรายการของอะไรของเขาด้วยมีเทศมีท็อปครับตอนนี้ก็เลยบอกไม่ไหวแล้วไปไกลนี่จะไม่ไปแล้วจะปิดแล้วก็เริ่มปิดแล้วมันครึ่งปีแล้วเหลือแค่5เดือน5เดือนก็จะปิดสวิตช์ก็เลยบอกเอางี้ด้วยกันวิดีโอคอลวิดีโอคอลครับมันยังพอได้นะได้จากประเทศจุมงเราเหลือสัก20จริงๆแล้วจริงๆแล้วต้องเรียนหลวงพ่อตามตรงถ้าเดี๋ยวรายการเราเนี่ยแล้วโทษนะฮะบางทีผมก็ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ด้วยอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีบางครั้งเหมือนกันนะเป็นวิดีโอคอลบ้างนะท่านผู้ชมยังไงเสียงชัดไปก่อนเนี่ยคิดว่าใช้ได้นะต้องอันนี้เกิดไม่ล่วงหน้าเลยนะเดี๋ยวอาจจะต้องมีแบบนี้บางช่วงบางรายการหลวงพ่อครับเนี่ยตอนเนี้ยคิดว่าหมดนี่แน่ปีหน้านี่หลวงพ่อครับปิดท้ายเรื่องผลไม้อีกทีนึงครับเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยไม่คุยก็ไม่ได้หรอกทุกครั้งที่ผมมาเนี่ยการเรียกว่าการวางดิสเพย์ผลไม้จะเริ่มน่าสนใจมากขึ้นวันนี้เอาทุเรียนวางข้างบนนี่ผมหวาดเสียวตั้งแต่ต้นรายการเลยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเมื่อก่อนนะเราต้องไปสั่งซื้อมาเติมถ้าของเราขาดครับค่าไปซื้อเนี่ยไปเที่ยวนึง500กลับมาอีก500เฉพาะน้ำมันนะครับแล้วคนล่ะที่เอาไปอีกแต่ตอนนี้เมื่อกี้คุณคงเห็นเขามาส่งเองเขามาส่งเขาคิดเท่าไหร่350ก็คือคิดขาเดียวล่ะสามร้อยห้าสิบแต่เราเพิ่งรู้ว่าอ๋อที่เขาทำอย่างนี้ได้เราลดรายจ่ายเราอย่างนี้ได้เพราะอะไรเส้นทางที่เขามาส่งเราเนี่ยมันผ่านจุดที่มีคนสั่งซื้อ5จุดเขาเอาไปเฉลี่ยกันเออมันเฉลี่ยเคลียร์กันไปเขาได้350แต่ได้10เจ้าก็เป็น 3,000 ค่ารถพอค่าโลจิสติกพอพูดถึงอย่างนี้มันก็เป็นวิธีคิดนะในเรื่องลดต้นทุนบางเรื่องนะใช่แต่คุณภาพก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้นะไอ้เรื่องต้นทุนเนี่ยอะไรนะหลักเศรษฐศาสตร์ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเนี่ยไอ้หลักเนี้ยสำคัญครับแต่ว่าที่สำคัญคือตอนนี้เมื่อกี้หลวงพ่อเกิดไปแล้วนะทำบุญออนไลน์กันเนี่ยทำได้สบายสบายไม่น่าเชื่อเลยนะครับตอนนี้เอามาตัดสินใจแล้วครับจะทำอะไรเลยจะเริ่มทำเลยจะเริ่มทำแล้วตอนนี้ไม่รู้ครับคุณไปถ่ายหน่อยก็ดีนะบ้าน5หลังให้คนผู้สูงอายุที่มีฐานะแต่เบื่ออยู่บ้านได้มาเดินเล่นในสวนมีอารมณ์สบายปลอดโปร่งแล้วก็ปลอดภัยเรามีรปภ.ดูแลทรัพย์สินให้ใครมากวนตอนนี้เดี๋ยวเทปหน้าจะมีเพิ่มเติมเข้ามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันบ้างหลวงพ่อทำอะไรไปบ้างนะมาเดี๋ยวไปดูถ่ายเดี๋ยวถ่ายเก็บไว้ก่อนหลวงพ่อครับแต่ว่าเหมือนเดิมนะอ่านนิดนึงแล้วกันท่านที่ร่วมทําบุญซื้อที่ดินเนี่ยที่บอกช่วยกันซื้อเนี่ยไม่ใช่แค่ที่ดินอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยสามารถที่จะเข้ามาร่วมเพราะว่าสิ่งทําลานจอดรถกันทําลานจอดรถแล้วก็สร้างสิ่งปลูกสร้างไปที่พ่อบอกไปทั้งเด็กสตรีคนชราเลยก็แล้วแต่เนี่ยที่เข้ามาทําบุญทํางานกับวัดเนี่ยฮะก็เป็นการดูแลเรื่องศาสนสงเคราะห์ที่พ่อทําด้วยเนี่ยโอนเงินได้นะฮะทําบุญโดยวิธีโอนเงินเลยออนไลน์มาได้เลยที่ธนาคารกรุงไทยสาขาบางบัวทองชื่อบัญชีวัดสวนแก้วนะครับบัญชีเลขที่121180387บัญชีเลขที่121118087ธนาคารกรุงไทยสาขาบางบัวทองชื่อบัญชีวัดสวนแก้วแล้วท่านที่โอนจากต่างประเทศใช้เลขที่บัญชีเดียวกันนะครับ121118037ชื่อบัญชีวัดสวนแก้วนะครับสวิปโค้ดนะต่างประเทศใช้วิธีสวิปโค้ด KRTSTSBK อีกครั้งนะครับ KRTSTSBK แล้วก็แอดไลน์หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเกี่ยวกับว่าสวนแก้วเพื่อสอบถามเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาโอนเงินหลวงพ่อนะต้องไม่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเลยนะต้องเตือนเยอะมากเลยต้องเตือนต้องเตือนหลายอย่างเหมือนกันเออแต่ขอฝากรายการนี้สักนิดเถอะคนที่เสนอบุญที่ไม่ตรงกับสเปควัดเนี่ยอย่าเสนอมาเลยเสนอสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างเมนวัดไม่เอาเพราะว่าเมนเนี่ยพอสร้างแล้วมันยุ่งพระเราจะมัวไปแย่งกันสวดศพ
แทนที่จะอบรมสั่งสอนเด็กให้เราเด็กมาวัดเยอะตอนนี้เราจำต้องและอย่างเด็กเนี่ยนะถ้าเขามาเจอศพตั้งมีเขาไม่ค่อยมีอารมณ์มาวัดเท่าไหร่เขากลัวนั้นวัดจะไม่สร้างเมนเด็ดขาดและก็ไม่สร้างโบสถ์วิหารเจดีย์เด็ดขาดเน้นที่สร้างงานสร้างอาชีพให้เพื่อนมนุษย์ที่ยากไร้ตกต่ำไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีที่กินที่นอนวันวันหนึ่งเนี่ยมีผู้มาอ้อนวอนขอกินขอนอนให้วัดได้ช่วยสักหน่อยเถอะช่วงนี้บางทีก่อดีไว้แล้วเขาตามทวงต้องหลบมาซ่อนที่นี่พูดอย่างนี้เดี๋ยวยังมาดูกันเยอะนะมาไว้หลังวัดอย่างน้อยก็ต้องมาหาที่ร่มเย็นสงบจิตสงบใจก่อนบ้างหลวงพ่อครับเวลาพูดถึงเรื่องตรงนี้แล้วเมื่อกี้นี่หลวงพ่อพูดว่ามีคนมาเสนอเนี่ยเห็นว่ามีมาเสนอคอนเสิร์ตด้วยนะมีการมาจัดจัดมหรสพคราวหนึ่งอะไรตอนนั้นอ่ะผมยาวๆอ่ะชื่ออะไรผมจำไม่ได้ครับเป็นผมเป็นศิลปินนะฮะไปจัดคอนเสิร์ตในวัดนะฮะเขาเคยมาที่นี่จริงๆวัดสวยงามนี่หลากหลายมากเลยเอาเป็นว่าไม่ใช่สายนี้นะฮะแล้วก็แต่ไหนก็พูดแล้วหลวงพ่อที่วัดมีอะไรนะครับทำไมถึงต้องมาวัดสวนแก้วฮะเมื่อกี้ที่ถามเด็กดูนะหนึ่งธรรมชาติถามเด็กว่าชอบอะไรมาวัดธรรมชาติชอบอะไรสะอาดสวยชอบธรรมชาติชอบมากที่สุดธรรมชาติครับปลานี่ก็เป็นเสน่ห์นะเด็กเขาไม่เคยเห็นปลาชุมขนาดนี้เยอะขนาดนี้แล้วมันปีธรรมดาเขาบอกปลามันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ถ้าปลาดุกอยู่ปลาอื่นไม่อยู่แต่เดี๋ยวนี้มันอยู่หมดจริงๆวัดนี่ปลาเยอะแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันกินกันเองป่ะหลวงพ่ออันนี้ไม่รู้จริงนะไม่กินไม่เหรอฮะเยอะขึ้นทุกวันถ้ากินมันต้องลดลงแต่นี่มันมากขึ้นมากแม้แต่ผมเชื่อหลวงพ่อนะเพราะหลวงพ่อแทบจะจำหน้าปลาได้เลยเวลาให้มาหลวงพ่อจะบอกไอ้ตัวนี้ไม่มาตัวนั้นไม่มานะฮะสีนั้นสีนี้เราจำได้แล้วก็ปฏิมากรรมเนี่ยหลวงพ่อที่สำคัญเนี่ยปัญหาใหญ่ว่าวัดต่างๆเนี่ยเขาเรียกปฏิมากรรมสอนธรรมน้อยไปเจดีย์โบสถ์มันก็สอนอะไรไม่ได้มากแต่พอเป็นเสมาตรีรัตนธรรมจักรวัชระอาจโอ้โหมันยิ่งใหญ่ตรงที่ไหนยิ่งตรงว่าคนสมัยก่อนคิดจะกราบไหว้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาไม่โมเมหรือนึกเอาฝันเอาพิกเนตเวชวันนี้เขาไม่เอาอ่ะเขาเอามีเหตุมีผลมากกว่าต้องเสมาใฝ่รู้พุทธเจ้าไฝ่รู้หน้ากราบพุทธเจ้ามอบตรีรัตนะศีลสมาธิปัญญาไปสู้กับโจรจักรสามก๊กหน้ากราบและสุดท้ายท่านวัชระอาจนอกจากธรรมจักรบทขยี้ทุกข์ให้แล้วเนี่ยเราก็เลยทำให้อันนิดหนึ่งกับพ่อได้ครับยังไงแล้วมาที่วัดนิสเนที่สุดก็คือวารสารยังมีอยู่ไหมหลวงพ่อที่วารสารจะมีแจกตลอดมีตลอดเลยแล้วตอนนี้มีรุ่นเก่าปุ๋ยมนุษย์ผมเรียนใส่ด้วยไม่ใช่แค่วารสารมีหนังสือด้วยหนังสือไปหลงอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับบุรีรัมย์ตอนนั้นจะมาไปจำพรรษาบุรีรัมย์ขนหนังสือไปแจกภาคอีสานเพียบแล้วก็เก็บไว้ในห้องไม่ได้ดูกันตอนนี้กลับเอามา10 กล่อง20 กล่องพุทธประวัติอะไรต่ออะไรนี่อันนี้ตอนนี้มาแรงวันนี้หมดไป200 แผ่นอ๋อยันแล้วตอนนี้อันนี้เท่าที่เหลือแล้วเหลือหลักนิดเดียวแล้วอันนี้ตอนนี้จะมาเริ่มแล้วนะถ้าองค์กรไหนตะกี้ปปท.ครับปปช.ปปท.มา 30-40 คนก็เอานี้ให้เขาไปแผ่นหนึ่งแล้วอธิบายบอกเอาไปแปะไว้ที่สำนักงานปปท. คุณจะไม่ถูกปล้นมนุษย์คุณจะไม่ถูกปล้นมันจะไม่ถูกปล้นความเป็นมนุษย์นะใช่อันนี้สำคัญเลยอันนี้สำคัญตอนนี้เริ่มแล้วเพราะว่าเราได้ทุนคืนมาแล้วตอนนี้คืนกำไรสู่สังคมดีครับหลวงพ่อถ้ามาเป็นคณะจะต้องให้นี้ครับแล้วก็จริงๆแล้วที่หลวงพ่อชวนสุดท้ายเป็นผ้าเนี่ยเป็นผ้าจริงๆเลยนะแล้วก็ตอบตามตรงเลยนะหลวงพ่อรับทราบเหมือนกันตรงกันเลยว่าท่านที่ได้รับไปนะมีแค่นั้นนะต่อไปอาจจะเป็นของสะสมเลยครับเพราะว่ามีแค่จำนวนแค่2,525 แผ่นเท่านั้นคิดว่าปีหน้าตัวแรก2,567 แผ่นใช่ไหมที่เราทำกันปีหน้าจะแจกให้หมดครับแล้วก็พวกจะมาซื้อโดยตรงก็มีนะมาซื้อห้าแผ่นห้าสีเลยอ๋อต้องซื้อให้ครบเลย
แต่ไม่รู้ว่าจะครบหรือเปล่าแล้วตอนนี้เริ่มยังได้อีกสักพักได้อีกนิดหนึ่งนะครับอย่างนี้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นที่วัดสวนแก้วแล้วอยากรู้นะฮะผมให้เบอร์โทรเลยนะฮะโทรมาได้เลยนะฮะ0816177759 0816177759อีกเบอร์นะครับ0659868593 0659868593วันนี้กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนะครับแล้วขอบคุณท่านผู้ชมครับมาแปลกแวกแนวนี่คือตรีรัตนพุทธบาทาพระยันนี้ไม่มีต่อเต่ากะลันหลงเหล้าหลงยาหลงการพนันถ้าใครมีพยันนี้ไปแปะไว้ที่บ้านแต่โยมต้องเสกเองนะอาตมาเพียงช่วยปลุกแต่โยมจะต้องช่วยเสกมีไว้ที่บ้านกันแทบทุกหลังเนี่ยมันจะเกิดอะไรโยนโลภโกรธหลงนี่ต้องสะเทือนแน่พระปลุกโยมเสกแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์จะขังขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะมีหลายแบบหลายสีจะชอบสีไหนก็มาเลือกเอาที่วัดสวนแก้วแล้วพบกับรายการกัลยาโณโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโณได้ใหม่ที่นี่นะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุ